คอนเซปต์ของชีวิตหลังความตายก็มีคนให้เอาไว้หลากหลายนะครับแต่ละศาสนาแต่ละสถานที่ก็เชื่อไม่เหมือนกันมีคนมากมายบนโลกครับที่เชื่อเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดบอกอยู่ตลอดเวลาในศาสนาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นในรูปแบบของศาสนาพุทธก็จะสอนในลักษณะว่าการไปเกิดใหม่ลักษณะก็จะสัมพันธ์กับการกระทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับในภาษาพุทธก็เรียกว่ากรรมนั่นเองครับและความเชื่อนี้ไม่ได้อยู่แค่ในคนฝั่งตะวันออกอย่างชาวพุทธชาวฮินดูเท่านั้นชาวฝั่งตะวันตกก็เชื่อเรื่องพวกนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมอเล็กซ์มูนวอล์กจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่ามันเป็นไปได้มากขนาดไหนและมีเคสอะไรบ้างที่น่าสนใจครับลองติดตามฟังกันดูนะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องการเกิดใหม่ในฐานะคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราไม่ได้ฝึกอะไรมามันคงเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่จะรู้ได้ว่าตกลงเกิดใหม่มันมีจริงหรือไม่มีจริงมีอยู่แค่อย่างเดียวครับที่คนเราจะรู้ได้ก็คือการระลึกชาติครับการระลึกชาติผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะมันคือปรากฏการณ์ทางจิตอย่างนึงที่คนเราสามารถบอกได้ว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และชาวตะวันตกมีวิธีหนึ่งที่เขาอ้างว่าสามารถทำให้คนระลึกชาติขึ้นมาได้ครับวิธีนี้เรียกว่า past life regressionPast Life Regression เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างนึงที่เอาคนที่บอกว่าตัวเองระลึกชาติได้มาสะกดจิตครับให้เขาสามารถเห็นชาติที่แล้วของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและผลการปฏิบัติเล่ากันว่าสามารถทำได้ถึงขนาดว่าเอาตัวเรายัดเข้าไปอยู่ในห้วงเวลาของอดีตไปเดินอยู่ในโลกอดีตได้จริงๆครับคนที่ลองวิธีนี้แล้วบ้างก็อ้างว่าตัวเองเคยเกิดในอียิปต์ในช่วงที่คลีโอพัตรากำลังปกครองอยู่บางคนก็บอกว่าเห็นว่าตัวเองเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนออกมาเตือนครับว่าการทำ past life regression มันเป็น pseudoscience หรือวิทยาศาสตร์ปลอมแขนงหนึ่งไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่เก็บสถิติออกมาได้ว่าการทำ past life regression นั้นใช้งานได้จริงและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราทำการสะกดจิตหรือว่าตั้งคำถามกับคนนั้นที่เราเอามาทดลองคือคนที่เขาคิดอยู่แล้วครับว่าตัวเองสามารถระลึกชาติได้ดังนั้นถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างไบแอสหรือว่ามีความลำเอียงสูงครับและนอกจากนั้นนะครับได้มีการทดลองเข้าไปทดสอบคนที่ผ่านการทำ past life regression มาว่าสามารถระลึกชาติได้จริงหรือเปล่าโดยการยิงคำถามยากๆใส่พวกเขาครับคำถามพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นยิงคำถามไปเลยครับว่าเขาสามารถจำภาษาโบราณในจังหวะที่เขามีชีวิตอยู่ในชาติที่แล้วได้ไหมก็ถ้าคุณเป็นคนสมัยก่อนจริงภาษาหรือว่าแม้แต่คำเดียวที่คุณระลึกชาติได้มันก็น่าจะติดอยู่ในหัวคุณบ้างใช่ไหมครับอย่างถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นชาวอียิปต์เขาก็น่าจะพูดภาษาอียิปต์ได้อย่างน้อยก็สักคำสองคำนอกจากนั้นพวกเขาก็น่าจะบอกได้ว่าสภาพภูมิประเทศหรือว่าสภาพภูมิอากาศสิ่งที่อยู่โดยรอบของเขาเป็นยังไงและสิ่งเหล่านี้ทดสอบได้ไหมในทางธรณีวิทยาอีกคำถามหนึ่งที่นิยมถามกันก็คือถามเกี่ยวกับรายละเอียดของอารยธรรมนั้นๆว่าคนๆนั้นสามารถบอกได้ตรงกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้หรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณระลึกชาติได้ว่าคุณเคยเกิดในวัฒนธรรมจีนโบราณสมัยนั้นสมัยนี้คุณก็ควรจะบอกได้ว่าเครื่องแต่งกายของคนจีนในสมัยนั้นเป็นยังไงมีรายละเอียดอะไรบ้างมีปิ่นปักผมรูปแบบยังไงอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งพอผ่านการทดสอบแบบนี้คนที่ผ่านขั้นตอน past life regression มาแทบจะผ่านแบบทดสอบนี้ไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวครับครับแต่ผมสร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาไม่ได้จะมีจุดประสงค์ที่จะมาบอกว่าคนที่ระลึกชาติได้เป็นคนที่หลอกลวงแล้วก็การเรียนคาร์เนชั่นเป็นของปลอมนะครับของที่น่าทึ่งก็มีครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าสมองของมนุษย์สามารถสร้างภาพแล้วก็ความทรงจำในสิ่งที่เราไม่เคยเจอในชีวิตจริงขึ้นมาได้และสมองก็เก่งเรื่องนี้มากๆเลยด้วยครับมันปั้นน้ำเป็นตัวมันสร้างความทรงจำปลอมขึ้นมาให้เราได้จนบางครั้งบางคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองตัวผมเองก็เคยเจอนะบอกเลย
มันคือการที่เรานึกอะไรบางอย่างในอดีตขึ้นมาได้แต่ว่าพอถามไปถามมาแล้วอ้าวปรากฏว่าเราไม่เคยทำมันจริงๆปรากฏการทางสมองนี้เองครับมันจะเป็นตัวที่อธิบายว่าทำไมเราถึงระลึกชาติได้และจะเป็นคำตอบของเคสส่วนใหญ่เลยสำหรับคนที่ไปทำ past life regression มาและปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นคำตอบแค่เรื่องระลึกชาติเท่านั้นนะครับมันยังเป็นคำตอบให้กับอาการที่แบบว่าคนบางคนไปในสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนยกตัวอย่างเช่นไปเดินป่าหรือว่าไปดำน้ำลึกแล้วพวกเขากลับมาเล่าว่าเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่มีอยู่บนโลกความทรงจำพวกนี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเหยื่อของอาการนี้และเป็นความทรงจำที่สมองของคนคนนั้นสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาหลายท่านถึงกับออกมาพูดเลยครับว่าการทำ past life regression มันเป็นการกระทำที่ผิดและมันอาจจะผิดถึงจรรยาบรรณแพทย์ได้แต่ถึงการระลึกชาติได้โดยการสะกดจิตจะเป็นของปลอมเราก็ยังไม่สามารถไปฟันธงได้อยู่ดีว่าการระลึกชาติมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะจริงๆแล้วมันยังมีเคสอื่นอีกมากมายที่คนสามารถระลึกชาติได้โดยที่ไม่ได้ผ่านวิธีนี้ครับองค์ดาไลลามะในปัจจุบันท่านชื่อจริงว่าเทนซินกัตโซนะครับและเชื่อว่าองค์นี้คือการกลับชาติมาเกิดใหม่ขององค์ดาไลลามะครั้งที่14ครับเป็นความเชื่อของชาวทิเบตนะครับว่าองค์ดาไลลามะของเขาเมื่อละสังขารแล้วจะมีการกลับชาติมาเกิดใหม่หรือว่าเรียนคาร์เนชั่นเสมอครับและทุกครั้งที่กลับชาติมาเกิดชาวทิเบตก็จะตามหาคนที่เป็นองค์ดาไลลามะจากความทรงจำของเขาการตามหานี้เป็นการตามหาที่จริงจังมากนะครับและมันทำให้ตำแหน่งองค์ดาไลลามะบางครั้งก็ว่างไปอยู่หลายปีอย่างองค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบันกว่าที่จะตามหาท่านเจอก็ใช้เวลากว่า4ปีครับเกณฑ์การพิสูจน์และค้นหาว่าคนคนนั้นเป็นองค์ดาไลลามะกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าเขาจะดูที่ว่าเขามีความทรงจำที่องค์ดาไลลามะควรจะรู้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นคนคนนั้นก็ควรจะรู้จักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์ดาไลลามะเคยอยู่อย่างเช่นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ลาโมลัสโซของใช้ต่างๆที่องค์ดาไลลามะเคยใช้เขาจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยเอาของใช้พวกนั้นมารวมกับของทั่วไปและให้คนที่สงสัยว่าเป็นร่างอวตารหรือการกลับชาติมาเกิดขององค์ดาไลลามะคัดเลือกครับว่าของชิ้นไหนเป็นของที่เคยอยู่กับองค์ดาไลลามะมาก่อนซึ่งกล่าวกันว่าองค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบันสามารถคัดเลือกของที่เคยเป็นของขององค์เก่าออกมาจากของที่เหลือได้อย่างแม่นยำเลยครับในปี1957มีพี่น้องฝาแฝดเป็นฝาแฝดหญิงนะครับชื่อว่าแจ็คเคอรีนและโจอานนาพอลล็อกครับพวกเธอโชคร้ายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กในขณะที่กำลังจะไปโบสถ์กับพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเธอในขณะนั้นเสียใจมากแทบจะใช้ชีวิตอย่างปกติทั่วไปไม่ได้ครับและในเวลาต่อมาก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นพ่อแม่ของพวกเธอในปีถัดมาได้มีท้องใหม่อีก1ท้องครับลูกที่ออกมาเป็นท้องที่2เป็นฝาแฝดเช่นกันแล้วก็เป็นฝาแฝดหญิงเหมือนกันด้วยครับพวกเขาได้ชื่อว่าจินเลียนแล้วก็เจนนิเฟอร์พอลล็อกในช่วงเวลาที่จินเลียนและเจนนิเฟอร์เป็นเด็กเล็กพ่อแม่ของพวกเธอจำเป็นที่จะต้องย้ายบ้านไปอีกเมืองนึงเพราะว่าจะต้องไปทำงานที่ใหม่และเวลาถัดมาตอนที่เขาทั้งสองคนเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้ย้ายกลับมาที่เมืองเดิมและเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงก็เกิดขึ้นครับเด็กทั้งสองเริ่มที่จะชี้ไปตามแลนด์มาร์คต่างๆมองตามแลนด์มาร์คต่างๆราวกับว่าเด็กทั้งสองรู้จักที่ที่นั้นเป็นอย่างดีครับและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขายังนึกได้อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์นี้คือตอนที่จินเลียนและเจนนิเฟอร์ยังอายุเพียงแค่3เดือนพวกเขาชอบที่จะร้องหาของเล่นครับและของเล่นที่พวกเขาต้องการคือของเล่นที่เคยเป็นของลูกสาวทั้ง2คนที่ล่วงลับไปแล้วของพวกนั้นเด็กทั้ง2คนไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนครับและเด็กทั้งสองก็ยังมีอาการที่เหมือนกันคืออาการกลัวรถยนต์พวกเธอนั่งรถยนต์ก็กลัวเจอรถยนต์ที่วิ่งไปมาก็กลัวราวกับว่ารถยนต์เป็นฝันร้ายของพวกเธอต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะยกมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของคุณโดโรธีเอ็ดดี้หรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาคือ
อมเซธีครับคุณโดโรธีเกิดที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษในปี1904ครับตอนนั้นเธอก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรผิดแปลกจากเด็กคนอื่นแต่ตอนที่เธออายุ3ขวบครับเธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุตกบันไดกระทบกระเทือนที่สมองอย่างรุนแรงหลังจากที่เธอเข้าโรงพยาบาลพักหนึ่งหัวใจเธอก็หยุดเต้นและแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วครับว่าเธอได้เสียชีวิตลงแล้วและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับหลังจากที่แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเสียชีวิตไปแล้ว3ชั่วโมงอยู่ๆหัวใจเธอก็กลับมาเต้นใหม่แล้วเธอก็ลุกขึ้นมาจากเตียงครับแต่นอกจากปาฏิหาริย์นี้แล้วนะครับยังมีอะไรที่ผิดแปลกก็คือหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาแล้วครับเธอมีพฤติกรรมบางอย่างที่เหมือนกับว่าเธอไม่ใช่คนคนเดิมครับไม่นานหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาอาการเธอก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วครับจนออกจากโรงพยาบาลได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีอยู่วันหนึ่งเธอก็ได้มีโอกาสที่จะไปชมพิพิธภัณฑ์กับพ่อแม่ของเธอซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงศิลปะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พ่อแม่ของเธอได้พาโดโรธีเดินผ่านโซนประวัติศาสตร์อียิปต์ครับและโดโรธีก็ได้แสดงความสนใจกับประวัติศาสตร์ของอียิปต์เป็นอย่างมากสนใจในระดับที่ว่าคนทั่วไปเขาไม่ทำกันเธอได้เข้าไปจูบเท้าของรูปปั้นต่างๆที่เป็นประติมากรรมของอียิปต์ครับและร้องไห้ทุกคนนะครับพยายามที่จะดึงเธอกลับบ้านแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมกลับครับเกาะรูปปั้นอยู่อย่างนั้นเธอรำพึงรำพันกับรูปปั้นพวกนั้นครับว่า her people หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือคนของเธอครับโดโรธียังเล่าให้พ่อแม่ของเธอฟังด้วยครับว่าเธอมีการฝันประหลาดซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อยๆภาพนั้นก็จะเป็นภาพเดิมครับจะเป็นภาพของอาคารที่ทำด้วยหินแล้วก็มีเสาสูงใหญ่มีพืชนานาพันธุ์รายล้อมครับนอกจากนั้นเธอยังสามารถเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่นั้นได้ด้วยและเรื่องที่เธอเล่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มากๆทั้งนั้นเกินกว่าที่ประสบการณ์ของเด็กคนหนึ่งจะเคยได้รับครับและเธอยังขอให้พ่อแม่ของเธอพาเธอกลับบ้านทั้งที่ตอนนั้นเธอก็อยู่บ้านของเธออยู่แล้วโดโรธีชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อียิปต์ครับซึ่งจริงๆเนื้อหามันก็เยอะมากแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีอยู่วันนึงครับโดโรธีได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งและเธอหยิบขึ้นมาอ่านเธอได้เจอรูปของวิหารกษัตริย์เซธีที่1ซึ่งอยู่ที่เมืองอาบิดอสครับเธอได้วิ่งไปหาพ่อแม่ของเธอและบอกว่าภาพเนี้ยมันเหมือนกับภาพที่อยู่ในความฝันของเธอเป๊ะเลยและเธอก็ได้เจอบ้านของเธอแล้วเมื่อโดโรธีโตขึ้นเธอก็ได้ย้ายบ้านของเธอไปอยู่ที่อียิปต์จริงๆครับณเมืองไคโรและแต่งงานกับคนอียิปต์มีลูกกับชาวอียิปต์1คนตั้งชื่อลูกของเธอว่าเซธีในขณะที่เธอใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปขณะตอนนอนเธอไม่เหมือนกับคนทั่วไปครับเธอมีอาการหนึ่งที่ชื่อว่า automatic writing จากคำอธิบายของสามีของนางมันคล้ายกับอาการละเมอตอนที่เธอนอนเธอจะลุกขึ้นมาหยิบกระดาษขึ้นมาครับแล้วก็เขียนตัวหนังสือ hieroglyphic ซึ่งเป็นภาษาอียิปต์โบราณจนเต็มหน้ากระดาษเธอทำแบบนั้นตลอดมาครับในเวลา12เดือนเธอสามารถเขียนตัวอักษรเฮียโรกริฟิกในขณะที่เธอนอนออกมาได้มากถึง70หน้าซึ่งเนื้อหาที่เธอเขียนออกมามันจะเป็นการเล่าชีวิตของเธอในอดีตครับเธอเล่าว่าเธอเคยเป็นนักบวชหญิงอยู่ที่วิหารแห่งหนึ่งและรายละเอียดต่างๆที่เธอเล่านะครับก็ละเอียดมากจนน่ากลัวคุณผู้ฟังบางคนฟังเรื่องของโดโรธีก็อาจจะกำลังสายหัวหรือว่ามองบนอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อว่าโดโรธีสามารถระลึกชาติได้จริงๆอาจจะเป็นอาการของสมองกระทบกระเทือนจนเพี้ยนไปแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คุณผู้ฟังไม่ใช่คนคนเดียวนะครับที่ไม่เชื่อว่าโดโรธีสามารถระลึกชาติได้ครับในปี1958ครับคุณโดโรธีสามารถเอาตัวเองสมัครงานเข้าไปทำงานอยู่ในวิหารอาบิดอสได้ด้วยตัวของเธอเองครับสถานที่ที่เธอเชื่อว่าเคยเป็นบ้านเก่าของเธอหลังจากที่เธอได้เข้าไปทำงานในวิหารเธอได้ชื่อเล่นจากพนักงานที่นั่นว่าออมเซธีครับหรือมารดาของเซธีชื่อเล่นนี้มีที่มาครับเวลาที่เธอเข้าไปเธอได้หน้าที่แรกเป็นหน้าที่ในการคัดเลือกแล้วก็คัดแยกโบราณวัตถุที่อยู่ในวิหารครับและทันทีที่เธอได้เข้าไปทำงานนะครับพนักงานที่นั่นก็ไม่ได้เชื่อเลยครับว่าเธอเป็นคนที่สามารถระลึกชาติได้มีคนที่พยายามที่จะลองของเธอผ
พวกเขาพยายามที่จะยิงคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตกับเธอซึ่งเธอสามารถตอบได้อย่างแม่นยำและการทดสอบที่หนักที่สุดที่ออมเซตตี้ได้เจอนะครับก็คือการให้เธอได้เดินเข้าไปในวิหารในขณะที่วิหารไม่มีไฟสักดวงเดียวครับและพนักงานที่นั่นลองของเธอด้วยการให้เธอระบุตำแหน่งของภาพแกะสลักในวิหารว่าภาพรูปไหนอยู่ที่ตรงไหนและเธอสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำทุกรูปโดยที่เธอไม่เคยที่จะเหยียบเท้าเข้าไปในวิหารนั้นแม้แต่ครั้งเดียวและที่สำคัญภาพเหล่านั้นไม่เคยถูกบันทึกในหนังสือเล่มไหนเลยบนโลกครับหลังจากนั้นคุณโดโรธียังช่วยงานนักโบราณคดีที่ประจำอยู่ที่นั่นให้ได้ขุดค้นพบเจอส่วนของวิหารที่ยังไม่เคยพบมาก่อนด้วยครับยกตัวอย่างเช่นส่วนของวิหารที่นั่นและคุณโดโรธียังสามารถระบุตำแหน่งอุโมงค์ลับของวิหารได้อย่างแม่นยำทุกอุโมงค์ครับครับเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็คงจะยังไม่เชื่ออยู่แบบนั้นครับนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาโต้แย้งก็มีอยู่มากมายแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาสนับสนุนเรื่องการ reincarnation ก็มีมากอยู่เช่นกันครับการเกิดใหม่ของมนุษย์นะครับมันจะเข้าอยู่ในสาขาของวิทยาศาสตร์เรื่อง consciousness ครับ consciousness เนี่ยมันคือถ้าแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าจิตสำนึกหรือว่าจิตของคนนะครับมันเป็นสาขาที่วิทยาศาสตร์ในสมัยนี้แม้แต่ในสมัยนี้นะครับก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามันอยู่ที่ตรงไหนของร่างกายของมนุษย์แล้วมันมีจริงจริงหรือเปล่าการกลับชาติมาเกิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า continuation of consciousness หรือว่าความต่อเนื่องในการไหลของจิตของมนุษย์ครับจากชีวิตหนึ่งไปยังอีกชีวิตหนึ่งในปี1931นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านหนึ่งบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับชื่อว่าคุณแม็กซ์แพลงค์ครับได้ให้นิยามคำว่า consciousness เอาไว้ว่า the fundamental essence that gave rise to matter ครับหรือถ้าแปลอธิบายเป็นไทยง่ายๆนะครับเขาบอกว่าจิตของคนก็คือสิ่งที่กำหนดการก่อตัวของสสารทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราครับความคิดหัวข้อนี้เชื่อมโยงกับคำถามนึงที่ถกเถียงกันมาอย่างมากมายในควอนตัมฟิสิกส์นะครับนั่นก็คือจิตใจของเราคือผลการกระทำของสมองและสสารต่างๆในสมองของเราหรือจิตใจของเราจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสมองและทำงานด้วยตัวของมันเองในทางที่มนุษย์เรายังไม่สามารถเข้าใจได้และเผลอๆจิตของเราเองสามารถกำหนดรูปแบบของสมองของเราเองได้ด้วยมันเป็นแบบไหนกันแน่ตอนนี้วิทยาศาสตร์ตอนนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้และเราก็ยังไม่มีทางรู้ครับคุณเออร์วินชโรดิงเกอร์คุณเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กและมาร์กซ์แพลงค์เองนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปราดเปรื่องแห่งวงการวิทยาศาสตร์ของฝั่งตะวันตกครับและพวกเขาคิดว่าฟิสิกส์ในทุกวันนี้ที่พวกเราใช้กันนะครับมันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีช่องโหว่อยู่และฟิสิกส์ในทุกวันนี้ด้วยความที่มันยังไม่สมบูรณ์เขาได้บอกว่ามันก็จะไม่สามารถอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ว่า consciousness หรือว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นได้ในรูปแบบไหนและสามารถพามนุษย์ไปเกิดใหม่ในอีกชาติได้จริงหรือเปล่ามันเป็นฟิสิกส์ในอีกเลเวลหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าใจได้ครับและในทางวิทยาศาสตร์นะครับการที่คนเราไม่สามารถอธิบายอะไรได้ด้วยฟิสิกส์มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับยังมีข้อสงสัยอีกมากมายครับที่ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดอย่างเช่นการคำนวณคณิตศาสตร์ครับถ้าเราว่าด้วยคณิตศาสตร์นะครับประชากรของมนุษย์บนโลกเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ไหมครับแล้วก็มีคนตั้งคำถามจนได้ครับว่าเอ๊ะถ้าคนเรามันเกิดใหม่จริงแล้วประชากรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นพันล้านคนแล้วสมัยก่อนวิญญาณอีกเป็นพันล้านคนที่เพิ่มขึ้นพวกเนี้ยมันไปอยู่ไหนแล้วในสมัยที่ไม่เคยมีมนุษย์ล่ะพวกสมัยไดโนเสาร์เมื่อ100ล้านปี200ล้านปีที่แล้วที่ไม่เคยมีมนุษย์มาก่อนแล้ววิญญาณของมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนครับไม่มีใครอธิบายได้ครับถ้ามีใครมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเกิดใหม่หรือว่าชีวิตหลังความตายลองมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่าง feel free ที่จะแชร์กันผมก็ยินดีที่จะตอบตามความรู้ที่ผมมีนะครับอ้อแล้วถ้าคุณผู้ฟังวิดีโอนี้ของผมแล้วชอบนะครับคุณผู้ฟังอาจจะชอบอีกวิดีโอนึงของผมก็ได้
อีกวิดีโอหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังถึงวิทยาศาสตร์เฟรนด์โซนครับเฟรนด์โซนเกิดขึ้นได้ยังไงและวิทยาศาสตร์สนับสนุนเรื่องนี้ยังไงบ้างลองคลิกที่ลิงก์ท้ายคลิปได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ